หมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วตอบปมโดนไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์หมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วปมถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์ลั่นไม่รับมันมาทุกสิ่งที่ทำก็กลับเข้าตัวท็อปดารณีนุชร่วมให้กำลังใจวันที่30กันยายน2566จากกรณีคลิปที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์เมื่อแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ สว.ถูกชายคนไทยเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ไล่ออกจากร้านโดยระบุว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่ทำกับประเทศอ่านข่าวแชวอนเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างแดนบุกไล่นักการเมืองดังออกจากร้านล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้เคลื่อนไหวผ่านเพจ Facebookพรทิพย์โรจนสุนันท์โดยโพสต์ภาพขณะท่องเที่ยวไปชมแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์โดยระบุข้อความว่าที่สุดท้ายวันสุดท้ายที่แดดดีวันแรกไม่มีฝนครำคือทะเลสาบคลายฟ้าว่าทีเอ็นที่มีชายหาดสีดำสนิทเที่ยวกับหมอพรทิพย์เที่ยวไอซ์แลนด์แก๊งสุมหัวตามล่าแสงเหนือในที่สุดก็ได้เห็นแสงเหนือด้วยตาเปล่าวันเดินทางกลับแล้วมันมาแวบแวบแป๊บเดียวเรียกว่าตั้งกล้องไม่ทันขอบคุณน้องเย็นถ่ายภาพทันความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมีหน้าเขาถึงเรียกว่าตามล่าแสงเหนือเดินทางไปหลายเมืองมาเห็นเอาคืนสุดท้ายที่ที่พักนี่เองเที่ยวกับหมอพรทิพย์เที่ยวไอซ์แลนด์แก๊งสุมหัวตามล่าแสงเหนือโดยในโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งคอมเมนต์ว่าคุณหมอคะมาเบลเยียมได้ไหมคะร้านเล็กๆของหนูยินดีต้อนรับคุณหมอด้วยใจค่ะหนูเห็นคลิปแล้วแทบอยากร้องไห้เลยค่ะหนูเป็นอีกหนึ่งเสียงที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ด้วยใจจริงถึงหนูจะมีไม่มากแต่หนูจะต้อนรับคุณหมอด้วยใจทั้งหมดที่หนูมีเลยค่ะซึ่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าขอบคุณค่ะไม่รับมันมาทุกสิ่งที่ทำก็กลับเข้าตัวค่ะขณะที่อินสตาแกรมของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ซึ่งลงภาพชุดดังกล่าวขณะท่องเที่ยวไปชมแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ด้วยเช่นกันก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจอาทิตย์ท็อปดารณีนุชดารานักแสดงที่คอมเมนต์ว่าเย้ยินดีด้วยค่ะมีคนรักคุณหมออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะธนกรโวนอทอทอแห่เที่ยวไทยเงินเข้ากว่า 800,000 ล้านผลพวงรัฐบาลบิ๊กตู่ธนกรโวนอทอทอแห่เที่ยวไทยเงินเข้ากว่า 800,000 ล้านผลพวงรัฐบาลบิ๊กตู่หนุนรัฐบาลชุดนี้เร่งเครื่องธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่30กันยายน66นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวแห่บินเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยเราตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง24กันยายน2566มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศจำนวนมากเมื่อถามว่าการที่รัฐบาลออกนโยบายเร่งด่วนมาตรการวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกับคาซัคสถานเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานั้นส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างไรนายธนกรกล่าวว่าจากข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นและมากที่สุดคือมาเลเซียจีนเกาหลีใต้อินเดียและรัสเซียกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยวประเทศไทยอย่างที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลนี้ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นมาตรการเร่งด่วนที่สำคัญถือเป็นผลพวงมาจากการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอดและรัฐบาลชุดนี้ก็เร่งเครื่องภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ด้วยนายธนกรกล่าวว่ามาตรการเร่งด่วนกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวีซ่าฟรี
ให้กับจีนและคาซัคสถานคาดว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนได้อีกมากโดยเฉพาะช่วงปลายปีซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีรวมแล้วเกินกว่าที่คาดการเอาไว้เดิมที่30ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดคือมาเลเซียจีนเกาหลีใต้และอินเดียรวมรายได้จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 1.3 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.15 แสนล้านบาทนักท่องเที่ยวไทย 5.12 แสนล้านบาทนายธนกรกล่าวว่าไม่เพียงเท่านั้นเราก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวให้มั่นใจว่าเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยต้องเที่ยวอย่างปลอดภัยประทับใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ปีที่ผ่านมาเข้ามาเที่ยวประเทศไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งแต่ปีนี้ลดลงมารองจากมาเลเซียเกิดจากความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อประเทศไทยในเรื่องความปลอดภัยประกอบกับการฟื้นตัวของสายการบินที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่นายธนกรกล่าวว่าในระยะสั้นและระยะต่อไปเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยหนึ่งดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงมาพักอาศัยเป็นระยะเวลานานรัฐบาลอาจส่งเสริมให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ต้นทุนไม่สูงมากนักแต่นักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจในการให้บริการด้านสุขภาพด้านการพักผ่อนหรือแม้กระทั่งมาใช้ประเทศไทยในการพำนักหรือมาทำงานทางไกลรวมถึงสนับสนุนคนไทยเที่ยวในประเทศแทนการไปเที่ยวต่างประเทศก็จะช่วยรักษาเม็ดเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ไหลออกได้ปริมประภาน้องสาวเพชฌฆาตเงียบผู้สานต่อตำนานตะกร้อแห่งตระกูลแก้วคำใสเพชฌฆาตเงียบนิตินัดดาแก้วคำใสเคยสร้างผลงานพาตะกร้อหญิงไทยประสบความสำเร็จมากมายในอดีตมาวันนี้น้องปริมประภาแก้วคำใสผู้เป็นน้องสาวได้ก้าวขึ้นมาสานต่อเรื่องราวด้วยเหรียญทองหางโจเกมปริมประภาเกิดมาในครอบครัวนักตะกร้อที่มีสิทธิแก้วคำใสคุณพ่อและนิตินัดดาพี่สาวเป็นอดีตนักเตะกร้อทีมชาติไทยเธอเล่าว่าญาติพี่น้องของเธอทุกคนจะได้รับการฝึกฝนให้เล่นตะกร้อตั้งแต่เด็กซึ่งเธอเองก็ถูกฝึกฝนมาตั้งแต่8ขวบก่อนที่อายุได้10ขวบจะเกิดความตั้งใจด้วยตัวเองว่าต้องการมุ่งสู่เส้นทางลูกหวายตามรอยของพี่สาวพี่คือแรงบันดาลใจให้หนูต้องการจะติดทีมชาติแม้ตั้งแต่ยังเด็กเราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่ด้วยอายุที่ห่างกัน11ปีทำให้เราอยู่ในวัยที่ห่างกันพี่ต้องออกจากบ้านมาฝึกซ้อมกับทีมชาติแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเราตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งจะได้เล่นอยู่ในทีมชาติด้วยกันความฝันของเธอสองคนพี่น้องเกือบเป็นจริงเมื่อปริมประภาถูกเรียกให้ไปฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดเตรียมเอเชียนเกมตอนอายุ14ปีแต่ถึงอย่างนั้นคิวเธอก็หลุดทีมและไม่เคยได้รับการเรียกติดทีมชาติอีกเลยจนเวลาล่วงเลยมายังปัจจุบันที่ปริมอายุได้26ปีและพี่สาวของเธอก็เลิกเล่นไปแล้วแม้ทางเดินของนิตินัดดากับปริมประภาจะสวนทางกันในวันที่นิตินัดดากลับไปอยู่บ้านที่ร้อยเอ็ดปริมประภาก็ถูกเรียกติดทีมชาติอีกครั้งในเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมแต่ถึงอย่างนั้นพี่สาวของเธอก็ดีใจด้วยจากใจจริงวินาทีที่พี่รู้ว่าหนูติดทีมชาติเขาก็ร้องไห้เลยเขาดีใจมากแม้จะเสียดายที่ไม่ได้เล่นด้วยกันแต่เขาก็ดีใจกับความสำเร็จครั้งนี้เมื่อกี้รับเหรียญเสร็จโทรไปหาเขาก็ร้องให้อีกดีใจที่ได้เหรียญทองแม้จะคว้าเหรียญทองมาได้แล้วแต่ปริมประภายังต้องการความสำเร็จและรักษาฟอร์มของตัวเองเอาไว้ให้ได้เพราะเธอต้องการจะเข้าใกล้กับสิ่งที่พี่สาวเคยทำไว้ให้ได้มากที่สุด
ที่เคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้3ครั้งส่วนหนูอาจจะทำได้ไม่เท่าด้วยอายุตอนนี้อย่างมากคงเล่นเอเชียนเกมได้อีกสักครั้งก็ตั้งใจอยากจะติดทีมชาติไทยในครั้งหน้าและคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมให้ได้อีกสักครั้งจากนิตินัดดาถึงปริมประภาวันนี้พี่น้องแก้วคำใสได้สัมผัสเหรียญทองและกลายเป็นฮีโร่นักกีฬาของชาวไทยแม้จะต่างยุคต่างสมัยกันก็ตาม